สวัสดีครับในเซสชันนี้เรามาพบกันในเรื่องของคุณลักษณะและวิธีการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับบริหารจัดการการเรียนรู้นะครับสารสนเทศอุบัติใหม่เนี่ยนะครับมีอยู่หลายรูปแบบในวันนี้จะแนะนำในเรื่องของ Google App for Educationหลายคนคงสงสัยว่า Google App for Education คืออะไรนะครับ Google App for Education ก็คือแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google นะครับเพื่อให้บริการในด้านต่างๆนะครับไม่เฉพาะแต่เพียงจะเป็นด้านของการศึกษายังมีในด้านของ Business ยังมีในด้านของทางวิทยาศาสตร์ในด้านของ Entertainment อะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะแยะมากมายแต่ในที่นี้เราจะโฟกัสไปที่ Google App for Education นะครับซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการการเรียนรู้ภายในองค์กรการศึกษานะครับซึ่งตรงนี้ Google App ให้บริการฟรีนะครับถ้าจะมีฟรีอยู่ในขอบเขตที่จำกัดถ้าอยากจะใช้มากกว่านั้นก็เสียตังค์ตามที่ Google กำหนดไว้นะครับหลายท่านคงรู้จักกับ Google มาแล้วนะครับในรูปแบบที่เป็น Search Engine นะครับซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก Google เองเนี่ยจึงได้มีบริการใหม่นะครับเป็น Google App จะเป็นแอปต่างๆที่ Google ได้พัฒนาขึ้นนะครับเก็บไว้ใน Cloud นะครับก็จะมีแอปต่างๆเช่นแอปที่เป็น Mail แอปที่เป็นCalendar แอปที่เป็น Docนะครับ document นะครับแอปที่เป็น Google Drive แอปที่เป็น Google Slide Google Site อะไรต่างๆนะครับซึ่งแอปเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงมาใช้ประโยชน์นะครับ for education ได้นะครับเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับเอามาใช้ในการทดสอบผู้เรียนเอามาส่งถ่ายเนื้อหาสู่ผู้เรียนในขณะเดียวกันผู้เรียนก็สามารถส่งผ่านองค์ความรู้ต่างๆหรือสิ่งที่ตัวเองเข้าใจหรือรับรู้ผ่านกลับมายังผู้สอนได้เช่นกันนะครับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่นะครับ Google ได้พัฒนาแอปพลิเคชันไว้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เราจะเข้าไปเลือกใช้นะครับเช่นแอปที่เกี่ยวกับเมลอันนี้หลายท่านคงจะใช้งานเกี่ยวกับเมลนะครับค่อนข้างเยอะเช่นเป็นพวก Gmail นะครับเป็นพวก Gmail นะครับซึ่งเป็นของ Google ใครสมัครแล้วหรือลองใช้แล้วก็จะมี Account อยู่แล้วสามารถเข้าไปใช้Google Application ได้ง่ายขึ้นนะครับอันต่อมาเป็น Google DriveGoogle Drive เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็น storage นะครับเป็น storage อยู่ใน cloud เป็น cloud storage สำหรับให้ผู้ที่ใช้ Google App ต่างๆเนี่ยสามารถนำข้อมูลเข้าไปฝากเก็บไว้ได้นะครับหรือเรียกกลับมาข้อดีของมันคือสามารถแชร์บางส่วนของข้อมูลที่เราอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้เห็นได้ด้วยนะครับได้ใช้งานร่วมกันด้วยเหมือนกับมีพื้นที่ว่างๆให้สามารถเข้าไปใช้งานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งถ่ายข้อมูลต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันทำงานร่วมกันได้เหมาะมากสำหรับผู้สอนและผู้เรียนที่จะต้องส่งงานแล้วก็จ่ายงานนะครับให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับอันต่อมาเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google Classroomนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น classroom มันจะจำลองลักษณะของห้องเรียนนะครับอยู่ในเครือข่ายนะครับผู้สอนสามารถที่จะเข้าไปสั่งงานตั้งรายวิชาวิชานี้ที่1วิชา2วิชา3ได้หมดนะครับ
ผู้เรียนเข้ามาแอดเข้ามาเป็นผู้เรียนนะครับก็จะมาเรียนรู้ในทรัพยากรที่มีอยู่ในคลาสรูมผู้สอนก็ใส่สิ่งต่างๆลงไปในคลาสรูมได้นะครับเหมือนกับเป็นห้องเรียนจำลองในเครือข่ายนะครับอันต่อมาเป็น Google Calendar ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสามารถที่จะนำมาเป็นเขาเรียกอะไรตารางการทำงานตารางการสอนตารางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีช่วงกำหนดเวลาที่ผู้สอนกับผู้เรียนต้องเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในช่วงเวลานี้มันก็จะส่งไปนะครับคาเลนดาร์ตรงนี้จะเห็นทุกคนนะสามารถที่จะเป็นส่วนตัวของผู้สอนก็ได้หรือของผู้เรียนก็ได้หรือแชร์ร่วมกันก็ได้นะครับเช่นผมตั้งกำหนดไว้ว่าผมจะพบผู้เรียนช่วงวันจันทร์เช้าบ่ายผมก็สามารถที่จะส่งออกไปให้เพียงผู้เรียนแต่ละคนได้ในคาเลนดาร์ตัวนี้เช้าผมอยากพบกลุ่มนี้บ่ายพบอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะมีการเตือนให้ผมเข้าไปพบกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มในเครือข่ายผู้เรียนก็จะได้รับกิจกรรมที่ส่งไปตามคาเลนดาร์นะครับอันนี้คือคาเลนดาร์ที่เป็นเหมือนกับการกิจกรรมที่เราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อไปเป็น Google Site Google Site เนี่ยเป็นเหมือนกับแอปที่เราสร้างไซต์ขึ้นมาเองได้นะครับสร้างไซต์ขึ้นมาเองได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองได้นะครับผู้สอนสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูนะครับไปศึกษาหาความรู้และเอาไปแขวนไว้ในคลาสรูมก็ได้นะครับมีเว็บไซต์มีลิงก์ที่จะเชื่อมโยงความรู้ไปยังแหล่งต่างๆมีเนื้อหามีกิจกรรมมีสาระอะไรอยู่ในไซต์ก็ได้นะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะใช้ Google Site สร้างเป็นโปรไฟล์ของตัวเองนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆส่งถ่ายกลับมายังผู้สอนได้หรือกระจายสู่เพื่อนๆก็ได้นะครับอันต่อมาเป็น Google Document อันนี้ทำหน้าที่เหมือน Word ครับทำหน้าที่เหมือน Word เลยเหมือน Word Processing ทั่วไปสามารถที่จะพิมพ์การบ้านส่งครูทำหนังสือเป็นเล่มนะครับใส่รูปใส่กราฟใส่ชาร์ตใส่อะไรได้หมดนะครับข้อดีคือมันฟรีนะครับใช้งานผ่านคลาวด์แล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เข้าไปยัง Google Drive ซึ่งเป็นStorage นะครับเป็น Cloud Storage อันต่อมาเป็น Google Form โอ้อันนี้เยี่ยมมาก Google Form นะครับสามารถที่จะมาแอพพลายเป็นผู้สอนสามารถแอพพลายเป็นแบบทดสอบแบบฝึกนะครับรวมไปจนถึงแบบสอบถามแล้วสามารถเก็บข้อมูลที่ผู้เรียนทำแบบสอบถามหรือทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบเหล่านั้นอยู่ใน Google Sheet ได้ด้วยแล้วก็เก็บไว้ในที่ Drive ได้นะครับสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นข้อสอบออนไลน์ผู้เรียนสามารถที่จะเข้ามาสอบได้นะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบได้ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วอันต่อมาเป็น Google Slide นะครับ Google Slide โทษทีเป็น Google Slide นะครับอันนี้เหมือนกับ PowerPoint ของค่าย Microsoft ใครที่เคยใช้PowerPoint คงจะทราบดีว่าใช้ยังไงลักษณะการใช้งานเหมือนกันครับสามารถที่จะสร้างงานนำเสนอต่างๆได้ผ่านทางออนไลน์นำลิงก์ไปฝากออนไลน์ที่ไหนก็ได้นะครับเป็น Google ที่เป็น Google Slide นะครับอันต่อมาเป็นลักษณะของ Google Sheet นะครับอันนี้ใช้งานเหมือนกับExcel ใช้งานเหมือนกับ Excel เป็นตารางคำนวณการทำงานจะเป็นตารางแต่ละช่องสามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็คำนวณแต่ละเซลล์แต่ละช่องออกมาได้นะครับเหมาะสำหรับผู้เรียนผู้สอนนะครับในการที่จะใช้ทำเป็นตารางเป็นคะแนนเก็บและสามารถที่จะรวมคะแนนและตัดเกรดออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากอันสุดท้ายนะครับเป็นลักษณะของ
การที่จะพูดคุยกันผ่านเครือข่ายเราเรียกว่า Hangout เดิมชื่อเดิมของมันคือ Google Talk นะครับ Hangout ตัวโปรแกรม Hangout เนี่ยสามารถที่จะเห็นหน้ากันได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปคุยกันได้คุยกันแบบเห็นหน้าเหมือน Skype นะครับแต่ดีกว่า Skype ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเห็นผู้เรียนหลายๆคนล็อกอินเข้ามาคุยกันได้เป็นเหมือนกับห้องเรียนจำลองที่เห็นหน้าแบบ face to face ผู้สอนสามารถที่จะส่งสไลด์ส่งอะไรก็แล้วแต่ให้กับผู้เรียนได้นะครับขณะที่ทำการเรียนการสอนไปด้วยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ Google คิดขึ้นมาแอปพลิเคชันเหล่านี้ที่ Google คิดขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษานะครับเพื่อจัดให้เกิดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนได้หวังว่าตรงนี้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ